อัมพัชราภาฉุนอ้อมพิยดาบางครั้งเสือสองตัวก็อยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ดังคำพังเพยยิ่งคนดังมาร่วมงานคนดังย่อมมีแนวความคิดที่ต่างกันบ้างแต่นั้นเกิดขึ้นกับบางคนเท่านั้นตามที่มีกระแสข่าวลือและเมากันสนั่นในขณะนี้หลังจากสองนางเอกดังจอแก้วมาร่วมออกรายการวิกหมอชิดสำหรับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการอัดเทปรายการหนึ่งระหว่างนางเอกชั้นแนวหน้าของเมืองไทยที่ทั้งสาวและสวยแถมยังเซ็กซี่ได้ใจหนุ่มๆอีกค่อนประเทศอัมพัชราภาชัยเชื้อและพิธีกรสาวประจำรายการมากความสามารถออมพิยดาอัครเสรณีที่นางแทนประจำรายการวันๆยังหวานอยู่คู่กับพิธีกรอารมณ์ดีกิ๊กเกียรติกิจเจริญแหล่งข่าวคนหนึ่งเล่าว่าระหว่างอัมนั้นเดินทางมาอัดเทปรายการเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ที่ตัวเองร่วมแสดงนำเรื่องล่าสุดและการเดินทางมาครั้งนี้เจ้าตัวมาถึงสตูดิโอที่อัดรายการตามเวลาที่ทีมงานนัดแนะแต่พอถึงได้รับการซักซ้อมคิวของตัวเองและรายละเอียดที่ตัวเองจะร่วมสนทนาในรายการเป็นอย่างดีจากทีมงานจากนั้นก็รอการแต่งหน้าทำผมเพื่อที่จะอัดรายการอย่างไม่รีบร้อนเนื่องจากว่าเธอเดินทางมารอก่อนเวลากำหนดที่อัดรายการด้วยหลังจากนั้นเมื่อทีมงานทำผมแต่งหน้าให้นางเอกคนดังเรียบร้อยแล้วแหล่งข่าวคนใกล้ชิดยังให้รายละเอียดอีกว่าเธอเกิดอาการหงุดหงิดเมื่อพอใกล้กำหนดเวลารายการออกอากาศ1ชั่วโมงพิธีกรประจำรายการฝ่ายหญิงออมเพิ่งจะเดินทางมาถึงและยังไม่ได้แต่งหน้าทำผมเลยจนทำให้เหตุการณ์ดังกล่าวฝ่ายอัมค่อนข้างจะซีเรียสเล็กน้อยที่ต้องมารอทำสวยก่อนทำให้นางเอกสาวต้องมาเสียเวลาอยู่นานเมื่อออมมาถึงกำลังจะแต่งหน้าเซตผมเพื่อทำและอัดรายการต่ออัมสั่งช่างแต่งหน้าให้ทำผมเปลี่ยนทรงผมของตัวเองทั้งหมดทันทีพร้อมให้แต่งหน้าและลองชุดใหม่อีกครั้งทั้งหมดซึ่งนาทีนั้นก็คงไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแต่ด้วยความที่คิวของสตูดิโอต้องทำงานต่อไปในเวลาไล่เลี่ยกันเมื่อแต่งหน้าทำผมทั้งสองฝ่ายเสร็จก็ต่างทำงานตามปกติเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งทั้งสองคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมากมายเพียงแค่การสื่อสารเรื่องเวลาเท่านั้นอย่างน้อยต้องขออภัยซึ่งกันและกันเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากอารมณ์แต่ถ้าไม่คิดอะไรมากมายก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คิดมากต้องหงุดหงิดบ้างตามประสาวัยรุ่นและคนดังแต่หลังจากรายการอัดจบทั้งสองคนยังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมเพราะวันสอนให้รู้จักคำว่ามิตรภาพที่ดีต่อกันของคนบันเทิง